วันนี้จะลองชวนทุกท่านมาลองคุยกันดูว่าการพูดถึงสิ่งที่พนักงานเนี่ยคาดหวังแล้วก็ฝันที่อยากจะได้หลังจากที่เขาใช้เวลาในการทำงานเรามีเรื่องไหนบ้างน้อยแค่ไหนแล้วมีเรื่องไหนได้เติมเต็มไปแล้วบ้างแล้วเรื่องไหนนั้นยังมีน้อยอยู่ที่เราอยากจะเติมเต็มมากขึ้นครับก่อนที่จะไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ต่อไปด้วยนะครับความปรารถนา7อย่างของคนทำงานครับ7เรื่องนี้มีอะไรลองไปฟังกันนะครับเรื่องที่1ครับคือเรื่องของ financial wealth หรือว่าความมั่นคงทางการเงินครับแน่นอนว่าพนักงานทุกคนที่เข้ามาทำงานเนี่ยต้องการค่าตอบแทนเพื่อจะได้เป็นการสร้าง wealth หรือว่าสร้างสุขภาวะทางการเงินบางอย่างให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความปรารถนาอย่างหนึ่งแน่นอนที่พนักงานทุกคนมีข้อที่2ครับเป็นเรื่องของ recognition แล้วก็ fame เป็นเรื่องของการเป็นที่ยอมรับแล้วก็การมีชื่อเสียงครับเวลาที่เราใช้ชีวิตในสังคมโดยเฉพาะสังคมของการทำงานเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อเติบโตเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีความเชี่ยวชาญบางอย่างก็อยากจะเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีชื่อเสียงครับอย่างที่3ครับคือการมี attractive image หรือว่าการมีภาพลักษณ์ที่ดีมีรูปร่างบุคลิกภาพที่ดึงดูดผู้คนครับเราจะมีภาพลักษณ์ยังไงในการดึงดูดมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้คนรอบข้างเราต่างรักและเคารพเราครับอันนี้ก็เป็นความปรารถนาข้อที่3ที่คนส่วนใหญ่อยากที่จะได้นั่นเองครับข้อที่4ครับความปรารถนานี้ชื่อว่า personal development นั่นเองครับเวลาทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อไรก็ตามที่เราทำแล้วรู้สึกว่าอยู่กับที่ไม่ได้พัฒนาต่อแล้วจุดนั้นอาจจะเป็นจุดที่เราอยากที่จะพิจารณาในการลาออกหรือเปลี่ยนที่ทำงานของเราแต่ถ้าที่ทำงานนั้นทำให้เราอยากที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆมีสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้อยู่และเติบโตต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับก็จะทำให้เราได้เติมเต็มความฝันและความปรารถนาของเราเพราะฉะนั้นที่ทำงานที่ดีจะต้องโฟกัสในเรื่องการเติมเต็มการพัฒนาศักยภาพของเขาด้วยครับข้อที่5ครับผมก็คือ meaningful relationship นั่นเองคือการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าแน่นอนว่าไปทำงานเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน 100% แต่มันจะต้องมีคนสักกลุ่มหนึ่งทำให้การไปทำงานของเรานั้นไม่น่าเบื่อแล้วก็รู้สึกว่าอยากไปทำงานเพื่อไปเจอเพื่อนๆเหล่านี้นะครับก็เป็นความปรารถนาการของคนทำงานเหมือนกัน6ครับคือเรื่องของ community contributionก็คือเป็นการสร้างผลกระทบที่ดีบางอย่างออกไปสู่สังคมออกไปสู่ชุมชนครับแต่แน่นอนว่าทุกคนไปทำงานเนี่ยลึกๆแล้วครับอยากจะมีผลกระทบเชิงบวกที่ดีต่อชุมชนต่อสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นความฝันและความปรารถนาของเขาครับสุดท้ายครับข้อที่7คือ physical fitness นั่นเองหรือการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับเป็นเรื่องที่คนให้ความตื่นตัวกันในช่วงหลังๆนี้มากเลยเพราะว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าสถานการณ์ของโลกใบนี้ก็ดีนะครับที่ทำให้ต้องมาสนใจและใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นก็เป็นความฝันและความปรารถนาของคนทำงานเช่นเดียวกันก็จบไปแล้วนะครับ7เรื่องที่สำคัญเป็นความฝันความปรารถนาของคนทำงานครับจริงๆชีวิตเราอาจจะไม่ต้องมีครบทั้ง7เรื่องก็ได้นะครับเราได้ความสัมพันธ์กับบางเรื่องมากน้อยแตกต่างกันไปแต่การพิจารณา7เรื่องเนี่ยครับจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นพนักงานเป็นคนทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมุ่งตามความฝันที่เราต้องการได้อย่างเต็มที่ครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากทางเราอีกนะครับ